สอร์ทค่ะเป็นไงคะตอนนี้รีโนเวทเรียบร้อยโอ้ยสบายทั้งรีโนเวททั้งโควิดโอ้ยแต่ก็โอเคครับตอนนี้เริ่มกลับไปแล้วก็คนก็เริ่มกลับมาในวันศุกร์เสาร์อะไรอย่างเงี้ยวันธรรมดาก็น้อยหน่อยตอนนี้เปิดให้ได้ใช้ครบทุกโซนแล้วหรือว่ายังมีครบหมดเลยหมายถึงว่าประมาณ3สัปดาห์แรกเราก็เปิดบริการเลยแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องใช้เงินลงทุนไปกับการปรับพื้นที่กับห้องอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะอยู่ตอนนั้นบอกว่ามีก็ประมาณสักล้านนึงได้เสียหายเยอะขนาดไหนครับพี่ลิงกี้ก่อนหน้านั้นท่วมหมดเลยท่านโทษคือท่วมเข้าไปในห้องท่วมเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วมันก็ต้องปิดอะไรอย่างนี้ไงใช่เห็นตอนนั้นบอกมีแผนเหมือนว่าเอ๊ะเราอยากจะยกอะไรดีขึ้นด้วยเอออยากดีดขึ้นมาตอนนี้ดีดสมองตัวเองก่อนตอนนี้หาเงินก่อนแล้วก็อยากจะทำให้มันแบบว่าไม่ต้องท่วมเข้าไปในห้องเลยพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายมันก็ต้องท่วมอยู่ดีนะเพราะว่าเราอยู่ชายตลิ่งน้ำนั้นเป็นน้ำป่ายังไงมันก็ต้องขึ้นลงอยู่ดีทีเนี้ยก็อยากจะพยายามแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปลงรูปแบบไหนแต่ว่าความคิดที่จะดีดพื้นขึ้นก็ยังคงคิดอยู่ใช่จริงๆพี่ทำไว้แล้วสูงประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็มันเกินมาเมตรเป็นเมตร50ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะดีดเราก็ต้องขึ้นไปอีกประมาณสักเมตรหนึ่งถึงจะรอดมันก็จะสูงมากเลยจริงๆน้ำมันท่วมอยู่แล้วไหมคะพี่ก่อนที่พี่จะทำคือมันเคยท่วมแต่มันไม่เคยขึ้นมาถึงขนาดนี้แต่พี่เผื่อไว้แล้วเมตรนึงว่าถ้าเกิดมันขึ้นมันก็ไม่เข้าห้องเราละทีนี้มันเกินความคาดเดามันก็เลยทะลุขึ้นมาแล้วขนาดในตอนนั้นที่คือจุดพีคในชีวิตเลยไหมครับเพราะว่าไหนจะโดนโควิดไหนจะโดนแบบน้ำป่าจริงๆแล้วพี่มีจิตใจที่เข้มแข็งมากพี่ก็แค่นั่งร้องไห้เท่านั้นเองไม่เข้มแข็งอ๋ออันนั้นไม่เข้มแข็งก็ไม่จริงไม่จริงมันคุณกรุณาดูนักข่าวคนนี้ด้วยนักข่าวคนนี้ว่าเหมือนไม่ค่อยทันโลกอ่ะก็รู้สึกเศร้าแต่เราเจอมาแล้วเราเคยเจอมาแล้วเราก็เลยแบบไม่ตระหนกก็แค่แบบเสียดายที่มันจะต้องถูกซ่อมแซมแล้วก็มันเหมือนแบบเราไปช่วยน้ำท่วมแบบอยุธยาอะไรเงี้ยเราเห็นน้ำท่วมวัดเราก็รู้สึกว่าทำไมมึงไม่กั้นวะอะไรเงี้ยหลักการเดียวกันน่ะแล้วพอเรามาเจอกับตัวอ๋อมันกั้นไม่ไหวจริงๆอ้วเข้าใจแล้วว่ามันเกินกว่าสิ่งที่คาดเดาอะไรคือจริงๆเราต้องเจอแบบนี้ทุกปีมั้ยครับทุกปีแต่มันจะไม่ท่วมทุกปีคือหมายถึงว่าน้ำมันขึ้นพอดีมันขึ้นมาแปะๆบางทีมันขึ้นมาแล้วก็เหลืออีก30เซนบางทีอะไรเงี้ยแต่คราวนี้มันดันขึ้นแบบเมตรกว่าไงจริงๆแล้วนะพี่ว่ามันเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับดวงชะตาอะไรเดี๋ยวพี่กลับมาเดี๋ยวพี่ไปบวงสรวงอะไรก่อนทำในการดูอะไรอย่างเงี้ยดูตัวเองอะไรเงี้ยเฮ้ยดวงดีเริ่มดีขึ้นแล้วตอนเนี้ยนี่ดีตั้งแต่มาทำละครไม่มันก็มันเหมือนว่ามันก็ดีขึ้นไม่ได้ชงหรือดวงตกหรืออะไรใช่ไหมคะไม่อะพี่ว่าไม่เกี่ยวนะมีคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับราศีเราหรือเกี่ยวกับเรามันท่วมอยู่อีสานยังท่วมเลยอ่ะมันก็คงประมาณนั้นพักผ่อนไหมพักผ่อนก่อนไหมมึงอ่ะพักผ่อนไหมมายืนหาวใส่ดาราคืออะไรพี่คิดจะเปลี่ยนย้ายที่ไหมอะไรนะคิดจะย้ายที่ไม่ได้คิดว่าย้ายที่แต่คิดว่าเราก็สู้กับมันแล้วเราก็ไปหาที่อื่นๆไปหาที่นู้นนี้อะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้มันเปิดแล้วยังมันก็ค่อยๆทยอยแต่เราก็อยู่กับมันให้ได้นะก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยที่ร้านเขาขายไม่ได้แล้วก็บ้านเขาน้ำท่วมด้วยใช่มันก็เริ่มกลับมามีโครงการไทยชนะเราชนะอะไรสู้กันอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยคนละครึ่งอะไรก็ตามมันก็ทำให้ดีขึ้นใช่ลูกค้าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ถึงร้อยหมดสิหมดเลยขายหมดเลยใครจะมาบ้านน้ำท่วมเพื่อนนี่ใครจะมาไม่ถึงโควิดฮะโควิดด้วยไม่โควิดมันเหมือนว่าราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครใช่ไหมมันโดนตรงนั้นน่ะฝั่งตรงนั้นน่ะมันโดนให้แบบว่าอย่าไปเที่ยวนะอย่ามานะมึงอย่าออกจากบ้านนะอย่าทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยโดนไปด้วยไงเรื่องของเรื่องแต่จริงๆส่วนพึ่งมันไกลมากเลยพี่ลิงตั้งเป้าว่าจะได้ทุนคืนสักกี่ปีช่วงไหนล่ะคิดว่าน่ะก็พี่ว่าน่าจะเข้าหนาวหน้าถึงจะได้คืนนะร้านนั้นนะแล้วตอนนี้ที่พาไปไหนบ้างดูใจจองมาตอนนี้ตอนนี้
ตอนนี้ไปเถอะครับผมไปจริงๆทุกอย่างกลับมาสวยสวยกว่าเดิมด้วยแล้วก็ขอให้ไปพักกันแล้วก็ไปพักผ่อนอะไรเงี้ยครับแล้วมันอยู่ริมลำธารแล้วก็มีความสุขคือพี่มากำกับเรื่องนี้กับเพื่อนเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าพอได้โปรเจกต์นี้ก็เลยอยากทำแล้วอยากทำให้มันเพื่อคนพิการด้วยเพื่อคนปกติด้วยแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายดีพอมันท้าทายก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำมันน่าจะสนุกน่าจะทำให้คนดูเนี่ยมีความสุขได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นนิดหน่อยในนั้นเล่นเป็นอัมพี่พศอานนท์ชื่อพศลุงนนท์ในเรื่องไม่ค่อยได้เล่นแล้วใช่แต่วันนี้ก็หนุกดีหนุกดีก็เหนื่อยดีโอ้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะก็พันท้ายนรสิงห์คือเรื่องสุดท้ายไม่รู้อ่ะจะถึง10มั้ย7-8ปีได้มั้งประมาณ8ปีถ้าพี่จำไม่ผิดนะแล้วเรารุ่นไหนต้องคอสนิมอะไรไหมครับหรือทำกันบ้างอะไรหรือว่าอย่าพูดเรื่องคอสนิมเพราะระดับมืออาชีพระดับมืออาชีพคือต้องคอยถามว่าโอเคยังแล้วพี่เล็งเคยกำกับมาดีครับฮะกูจะตอบใครดีอันนึงว่าไม่ก็เขาอาจเมื่อก่อนสมมติว่าเราทำเราอาจจะดุนะแต่ตอนนี้เราอาจจะสบายๆขึ้นอ๋อแล้วรับหมดถ้าเงินถึงครับผมครับผมเราดูเงินเป็นหลักครับผมเราดูเงินเป็นหลักครับผม